สวัสดีครับพี่น้องทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเซลล์ในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องความรักนะครับแล้วก็ในบทเรียนเซลล์วันนี้เนี่ยก็ผมก็อยากจะมาให้พวกเราพูดคุยกันถึงกับเรื่องความรักนะครับท่านอาจารย์นิกกี้กับเซล่าได้กล่าวคำพูดหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นคำพูดที่จะสามารถทำให้ชีวิตของเรานั้นเข้าใจได้มากขึ้นถึงครอบครัวท่านกล่าวว่าครอบครัวที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมองหาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแน่นอนมันก็จะหายากมากๆครอบครัวผมเองก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่เราขอบคุณพระเจ้าเราเข้มแข็งในองค์พระเยซูต่างฝ่ายต่างก็แสวงหาพระเจ้าต่างฝ่ายต่างก็มีผลของพระวิญญาณในชีวิตนะครับแล้วก็ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ14กล่าวไว้ว่าแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามพูดกับใครก็ตามถ้าเกิดเรามีความรักอยู่ในชีวิตกระทำสิ่งนั้นออกมาจากใจที่เต็มไปด้วยความรักพี่น้องครับความรักจะสามารถช่วยให้ชีวิตของเรานั้นครอบครัวของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้แต่พี่น้องครับต้องเป็นความรักที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางวันนี้เราไปรับชมกันเลยครับว่าเราจะสวมความรักอย่างไรมี4ประเด็นขอเรียนเชิญครับ Number 1 be proactive ประเด็นที่1 นะครับพี่น้องจงเริ่มก่อน Paul says clothe yourselves with kindness อาจารย์เปโตรบอกว่าจงสวมความอ่อนโยนNow, a kind person is someone who discovers what another person needs and then they put themselves out to meet that need. คนที่มีความอ่อนโยนเนี่ยเขาจะสังเกตว่าคนอื่นมีความต้องการอะไรและเขาเองเนี่ยเหมือนกับจะออกตัวเลยนะครับพี่น้องที่จะไปช่วยตอบสนองต่อความต้องการนั้น Now in our marriage I find it very easy to do the opposite. ในครอบครัวเนี่ยนะผมรู้สึกว่าง่ายมากเลยที่เราจะทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับเมื่อกี้That is to be reactive to what I find irritating. พูดง่ายๆผมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่มันรู้สึกเหมือนกับรำคาญใจ I am always the first one to get up in the morning. ผมเป็นคนแรกนะครับพี่น้องที่ตื่นก่อนตอนเช้าเสมอ And the first thing I do is I go down to our kitchen. และสิ่งแรกที่ผมทำคือทำอะไรรู้ป่ะผมจะไปห้องครัวก่อนเพื่อนเลย And I am making Scylla a cup of tea to take back to our bedroom so she can wake up more quickly โอ้โหนะครับผมจะมาชงกาแฟให้ภรรยาแล้วก็จะยกกาแฟไปที่ห้องนอนของภรรยาเลย Now wait บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งตบมือ If Scylla has washed the dishes the night before ถ้าเกิดสมมติอาจารย์ศิลาเนี่ยนะครับพี่น้องศิลาเนี่ยเกิดแกล้างชามตอนกลางคืนก่อนShe has this irritating habit of not emptying the washing up bowl. คือจะมีนิสัยหนึ่งที่มันน่ารำคาญใจผมมากคือมักจะทำไมรู้ป่ะแกจะเปิดน้ำค้างไว้ในซิงก์นะครับพี่น้องแล้วไม่ยอมทำให้ซิงก์สะอาด So now the water has gone cold. ทีนี้ปรากฏว่าแกเปิดน้ำแช่ไว้ในซิงก์ใช่ไหมเต็มซิงก์ใช่ไหมแล้วน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำเย็นนะ And all the grease from the dishes has congealed around the edge of the bowl. ทีนี้คุณเองทิ้งไว้ทั้งคืนนะมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีพวกไอ้สกปรกเนี่ยเกาะขอบคราบสกปรกตามขอบซิงก์เต็มไปหมดเลย But it's worse than that. แต่ไม่เพียงเท่านั้นนะ She leaves the washing up brush in the water. และดันเอาไอ้แปรงขัดจานเนี่ยแพงล้างจานเนี่ยไปแช่ไว้ในซิงก์อีกต่างหาก So when I come down in the morning, I have to pull my sleeves up. ดังนั้นเวลาผมมาตอนเช้าผมก็ต้องดึงแขนเสื้อถกแขนเสื้อขึ้น I have to take this brush out of the water. แล้วก็ต้องเอามือจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ดึงเอาไอ้แปรงล้างจานออกมา Start to run the hot water. แล้วก็ต้นเปิดน้ำร้อนนะครับพี่น้องน้ำอุ่นเนี่ยล้าง To clean it all up. แล้วก็ล้างซิงก์ทั้งหมดที่มันสกปรกเลอะเทอะ I feel your sympathy. โอ้พี่น้องเริ่มเห็นใจผมบ้างยังNow I have spoken to Scylla occasionally about it. I have talked to Scylla about this irritating. และผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้สื่อสารคุยกับอาจารย์ซิล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเองรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจ And to be fair, she does it less often now than when we were first married. She does it less often than when we were first married. และต่อขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้เธอทำแบบนั้นน้อยลงหลังจากแต่งกันมาหลายปี Of course there is a very simple solution he should always do the washing up last thing at night washing the dishes ดังนั้นวิธีที่ง่ายสุด
ทางแก้ไขเรื่องนี้ง่ายมากๆเลยนะคือแทนที่เธอจะเป็นคนล้างจานอาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นคนล้างจานแทนก็แค่นั้นเอง Relationships break down when all we do is react to each other's behavior พี่น้องครับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะถูกบั่นทอนหรือมันจะแตกสลายถ้าเกิดสมมติเรามีแต่ปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่คนอื่นทำเสมอBeing proactive is when we focus not on the other person's behavior but on their needs. การเป็นคนที่ proactive หรือเริ่มก่อนเนี่ยนะครับพี่น้องมันดีมากๆตรงที่ว่าเราเองแทนที่จะมาโฟกัสถึงสิ่งที่เขาทำหรือพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนใหม่เรามาโฟกัสที่ความต้องการของเขามากกว่า I remember a man called David talking about a turning point in his marriage. มีจุดมีคนคนหนึ่งที่ชื่อดาวิดนะครับพี่น้องที่เขาเองกล่าวถึงจุดพลิกนะพกพันในครอบครัวของเขา He said for the first 15 years of our marriage I focused on my needs and my wife's faults เขาบอกว่าในช่วงแต่งงานกัน15ปีแรกเนี่ยผมเนี่ยจะจดจ่ออยู่ที่ความต้องการของผมเท่านั้นและผมก็จะจดจ่อแค่เพียงสิ่งที่ภรรยาทำผิดพลาด For the last 15 yearsI have sought to focus on my wife's needs and my faults. แต่เขาบอกกลับกันทีนี้15ปีหลังเขาบอกว่าผมหันมาจดจ่อใหม่จดจ่อที่ความต้องการของภรรยาและมาดูจุดอ่อนจุดบกพร่องของตัวเองแทน And our marriage has been transformed. แล้วก็บอกโอ้โหพอคิดแบบนี้นะครับพี่น้องก็บอกว่าไอ้การชีวิตสมรสของเราเนี่ยมันพลิกกลับตลบัดจากหน้ามือไปหลังมือเลย And the question we need to ask ourselves is do I know the needs of my friend or my mother or my child or my husband or wife คำถามก็คือว่าเอ๊ะนี่ฉันตกลงว่านะรู้ความต้องการของเพื่อนของภรรยาของลูกของคุณแม่หรือเปล่า Being proactive is following the example of Jesus พี่น้องครับการเป็นคนที่ proactive และเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มก่อนเนี่ยนะครับจะต้องเรียนแบบนะบุคคลสำคัญคือองค์พระเยซู Jesus said he didn't come to judge us he came to serve us พระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อพิพากษาโทษเราแต่พระเยซูมาเพื่อจะรับใช้ปรนิบัติเรา Jesus knows all of our needs พระเยซูทรงทราบความต้องการทั้งสิ้นของพวกเรา And he gave himself to meet our greatest need of all for forgiveness on the cross และพระองค์ทรงประทานพระองค์เองนะครับพี่น้องเพื่อจะแก้นะหรือตอบโจทย์ความต้องการของเราโดยยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนให้กับพวกเรา Twice in his letters Paul talks about showing kindness to each other in our relationships มีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในจดหมายฝากที่เขาเขียนมาเนี่ยว่าให้เราเองเนี่ยสำแดงความเมตตาต่อกันและกัน But 7 times in his letters Paul uses exactly the same Greek word for kindness about God's kindnessTowards us. แต่ว่ามีการใช้ในภาษาอังกฤษ7ครั้งนะครับเมื่อพูดถึงการยกโทษที่พระเจ้าเนี่ยให้ต่อเรา And in Titus Paul says this. และในติตัสอาจารย์เปาโลกล่าวว่าอย่างนี้ The kindness and love of God our Savior appeared. นะเป็นความรักความเมตตาของพระเจ้าพระผู้ช่วยของเรา The first secret of making relationships work is clothe yourselves with kindness. ดังนั้นนะเคล็ดลับอย่างที่หนึ่งนะครับพี่น้องของการที่เราเองเนี่ยจะมีชีวิตคู่สมรสที่ดีคือเราต้องสวมชีวิตของเราด้วยความเมตตาของพระเจ้า Be proactive โดยเป็นคนที่ proactive เป็นคนที่ริเริ่มก่อน There's a second way practical way that St. Paul urges us to put on love และมีวิธีที่สองนะครับที่อาจารย์เปาโลแนะนำแนวทางว่าเราเองจะสวมความรักได้อย่างไร And that is to be positiveวิธีที่สองคือนะคือเราจะต้องเป็นคนที่ทำไมครับพี่น้องจงคิดบวก We all know that negative people are hard to be around เราก็รู้นะฮะว่าคนการไปอยู่ใกล้ๆคนที่พูดลบเนี่ยมันอยู่ยากมาก You know as Christians we all have so much to be positive about จริงๆแล้วคริสเตียนเนี่ยเรามีเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายที่เราเองจะคิดบวกได้ Whatever our circumstances we have so much to be thankful for ไม่ว่าเราจะสถานการณ์เราจะเป็นยังไงแต่กระนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องมากมายที่เราเองจะขอบคุณพระเจ้าได้ And in this passage in Colossians 3 times in 3 verses Paul says be positive about what you have แล้วก็ในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในโคโลสีนี้นะครับพี่น้องมีถึง3ข้อ3ครั้งนะครับพี่น้องที่พูดถึงว่าเราควรจะคิดบวก Verse 15 he says be thankful ในข้อ15บอกว่าจง
ขอบพระคุณ Verse 16 he says with gratitude in your hearts to God ในข้อ16บอกว่าจงมีใจกตัญญูต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า Verse 17 he says giving thanks to God the Father through him ในข้อ17บอกว่าจงขอบพระคุณพระบิดาพระเจ้าพระบิดานะด้วยกันWhen we cultivate a positive, grateful attitude, it affects all of our relationships. เมื่อเราเองเนี่ยนะพี่น้องวานนะความคิดในทางบวกเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อทุกความสัมพันธ์รอบๆตัวเราเลย Positive people are encouraging people to be around. They look for what is best in the other person. คนที่คิดบวกเนี่ยนะเขาจะมองรอบๆตัวว่าเขาเองจะสามารถหนุนจิตชูใจใครได้บ้างมันดีมากๆ And it's not just the words that we speak but the way that we speak them ที่สําคัญเนี่ยไม่เพียงแค่ถ้อยคําที่เราพูดแต่มันสําคัญตรงที่ว่าวิธีที่เราพูดด้วย We have 4 children and I want to tell you about a time when my relationship with our middle son Barney was not very good ครอบครัวนี้มีลูกอยู่4คนบางทีเนี่ยระหว่างดิฉันกับลูกคนกลางซึ่งเป็นลูกชายชื่อ Barney เนี่ยนะฮะ Barney เนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ And he was 14 years old ตอนนั้นเขาอายุ14ขวบ And he said to me one day Mom you are always stressed with me เขาบอกว่าไงรู้ป่ะวันหนึ่งลูกชายมาพูดกับดิฉันบอกแม่เนี่ยนะเป็นแม่ที่ชอบพูดจุกจิกกวนใจชอบวิพากษ์วิจารณ์ And I realized oh dear I am the problemin this relationship แล้วก็เลยตระหนักว่าอุ๊ยตายแล้วนี่ฉันตกลงฉันเป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้ It wasn't very nice for him to be around me แล้วลูกก็พูดเปิดอกบอกว่าแม่พูดกันจริงๆนะเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ๆแม่ Because I was sounding critical I was sounding negative พ่อแม่ชอบพูดอะไรวิพากษ์วิจารณ์ชอบพูดลบๆอยู่เลยSo I realized it was very humbling and I realized I had to change ดิฉันก็เลยเริ่มรู้ตัวแล้วก็เริ่มถ่อมใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยน And I found that difficult และการเปลี่ยนนี้นะก็รู้สึกว่ามันยาก Sometimes I didn't even realize I was speaking like that to him บางครั้งตัวเองพูดไปก็ไม่รู้ตัวนะว่าเรากำลังพูดแบบนี้กับลูกของตัวเอง But I had to ask God to help me to change that pattern of speaking แต่ในที่สุดต้องขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนตัวของดิฉันเนี่ยนะเพื่อจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมอันนี้ที่ทำกับลูก And I'm glad to say God really helped me to change and now well very quickly then our relationship became much better แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดนะดิฉันก็ได้รับเหมือนกับว่าก็พระเจ้าก็ช่วยให้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างดิฉันกับลูกก็ดีขึ้นมากๆกว่าแต่ก่อนเยอะเลย Nikki and I know in our own marriage thatThe more we express appreciation to each other, the more appreciative we become of each other. คือยิ่งนิกกี้กับดิฉันเนี่ยรู้ว่ายิ่งเราเองเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าชมเชยกันอยู่บ่อยๆเท่าไหร่ความสัมพันธ์ในระหว่างเรามันก็ดีขึ้นเท่านั้น That is a wonderful equation. It's God's equation. และนี่เป็นเหมือนกับว่าสมการของพระเจ้านะครับเป็นสมการที่ยอดเยี่ยมมากๆโอเคครับพี่น้องเราฟังไปแล้ว2ประเด็นนะครับพี่น้องคิดยังไงบ้างทีนี้ผมอยากจะให้พวกเรามาคุยกันนะครับใน2คำถามคำถามแรกคือคุณจะตอบสนองความต้องการของใครและอย่างไรคำถามที่2คือคุณจะฝึกฝนการคิดบวกและการใช้คำพูดที่เสริมสร้างผู้อื่นอย่างไรขอเรียนเชิญพี่น้องพูดคุยกันเลยครับพี่น้องครับเราได้พูดคุยกันแล้วถึงเรื่องของการที่เรานั้นต้องเป็นคนริเริ่มก่อนนะครับและให้เรานั้นคิดบวกผมหวังว่าพวกเราทุกคนที่นี่เราไม่ต้องคาดหวังให้คนอื่นมาทำอะไรให้เราก่อนแต่ว่าเราจะเป็นคนนั้นที่จะริเริ่มในการแสดงความรักให้คนอื่นก่อนและพี่น้องครับเราจะคิดบวกเราจะเชื่อในส่วนดีของคนอยู่เสมอและช่วงเวลาต่อไปนะครับผมอยากจะให้พวกเรานั้นมาฟังประเด็นที่3และที่4ครับขอเรียนเชิญครับSo a third practical way Paul urges us to put on love is to be patient. อะไรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการที่เราเองจะสวมใส่ความรักในชีวิตนะก็คือเราต้องมีความอดทนจงอดทน Verse 12 says, "Clothe yourselves with patience, bear with one another."
นะข้อ12บอกว่านะจงสวมตัวเองนะด้วยความอดทน And relationships are spoiled through a quick temper ความสัมพันธ์เนี่ยนะครับบางทีมันเสียหายอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความอารมณ์ร้อนของเรา Paul says a few verses earlier than we read rid yourselves of all anger rage malice slander and filthy language from your lips อาจารย์เปาโลพูดก่อนหน้านี้บอกว่าให้เราเองกำจัดเอานิสัยที่อารมณ์ร้อนขุ่นเคืองโกรธนะออกไปนะเพื่อมันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ One thing above everything that causes a quick temper is when anger is buried สิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่มันจะทำให้เกิดอารมณ์ที่ฉุนเฉียวขึ้นมาง่ายมากๆคือนะมีความโกรธแต่เราเก็บไว้ When it's buried unresolved inside us เราฝังไว้ในใจแล้วก็ไม่ทำการเยียวยาหรือไม่จัดการกับมันแล้วซ่อนอยู่ในใจ Anger held insideCan so quickly become hate. ดังนั้นความโกรธที่เก็บซ่อนไว้ในใจมันสามารถเปลี่ยนกลายเป็นความเกลียดได้นะ And the key to patience, the key to bearing with one another, comes in the next phrase in verse 13. และกุญแจนะครับพี่น้องที่มาสู่การเอาชนะความโกรธแล้วก็พลิกชีวิตของเราได้อยู่ในอีกข้อหนึ่ง Forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. ในข้อ 13 บอกจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน Some years ago, Nikki and I got to know a really wonderful Christian couple and family. เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันกับอาจารย์นิกกี้เนี่ยก็ได้รู้จักครอบครัวหนึ่งที่น่ารักมากๆThey were called Gordon and Joan, and they had three children. ชื่อ Gordon กับ Joan นะครับแล้วเขาก็มีลูกกัน3คน And the children were growing up when there were terrorist activity in a part of the UK called Northern Ireland. แล้วก็เมื่อลูกๆเติบโตเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีพวกผู้ก่อการร้ายนะก่อการอยู่บริเวณเกาะหนึ่งที่เรียกว่าเกาะทางเหนือ So in 1987 GordonAnd his daughter Marie, who was 20, ในปี1987นะครับ Gordon กับลูกสาวชื่อ Marie ได้ไปอยู่แถวนั้น were caught in a terrorist bomb. และปรากฏว่าไปอยู่ในจุดที่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยวางระเบิด And the building beside Gordon and Marie collapsed on top of them. แล้วก็ตึกที่อยู่ข้างๆ Marie กับ Gordon เนี่ยนะครับพี่น้องถล่มลงมาทับเขาสองคนเลย And they were buried under the rubble. เขาถูกเหมือนกับฝังทั้งเป็นเนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง They were pulled out by the rescue services and taken to the hospital ในที่สุดหน่วยกู้ภัยนะครับพี่น้องก็มาค้นนะแล้วก็ช่วยเขาออกมาแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลทั้งสองคน And Marie the daughter died in the hospital that day แต่ปรากฏว่ามารีนะครับที่เป็นลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลในวันนั้นเลย Gordon her father survivedGordon ซึ่งเป็นคุณพ่อนะครับก็รอดชีวิตไม่ตาย And he was interviewed by the BBC television on that day และทีวีเนี่ยครับรายการ BBC เนี่ยก็มาสัมภาษณ์เขาเลยในคืนวันนั้นสัมภาษณ์ Gordon ที่เป็นพ่อ And he described his last conversation with his daughter as he was lying under the rubble with her แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ได้บรรยายถึงความรู้สึกของเขานะที่มีการคุยกับลูกสาวที่กำลังนอนเนี่ยไปนอนครับอยู่ภายใต้ซากผลักหักพัง She gripped my hand tightly and said, "Daddy, I love you very much." แล้วก็บอกว่าอย่างนี้ลูกสาวกำมือผมแน่นและบอกกับผมว่าพ่อหนูรักพ่อมากนะ Those were the last words I ever heard her say. แล้วก็น้องก็บอกว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายที่ผมได้ยินลูกสาวพูดThen Gordon said this, but I bear no ill will. I bear no grudge. แต่ Gordon พูดต่อบอกว่าแต่ผมไม่รู้สึกแค้นเคืองใจผมไม่รู้สึกโกรธแค้นในใจ Angry talk is not going to bring her back to life. บอกว่าการพูดจาเกลี้ยกล่อมนะไม่สามารถทำให้ลูกสาวฟื้นมาจากความตายได้ She's dead and she's in heaven and we shall meet again. เธอเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เธออยู่ในสวรรค์แล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกI will pray for these men tonight and every night. ผมจะอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นและผมจะอธิษฐานเพื่อพวกเขาทุกวัน And an English historian looking back on those violent times in Northern Ireland wrote this. พี่น้องครับและมีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มาศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้น
นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือเกาะทางตอนเหนือเขาเขียนข้อความแบบนี้ No words in more than 25 years of the violence in Northern Ireland had such a powerful emotional impact เขาบอกว่าไม่มีถ้อยคำใดใน25ปีที่ผ่านมาของช่วงที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นที่มีผลกระทบในเชิงบวกมากไปกว่าคำพูดนี้แล้ว And Gordon went on for the rest of his life to be involved in the peacekeeping process in that place. และ Gordon ได้ใช้ชีวิตที่เหลือของเขาในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในบริเวณจุดนั้น And St. Paul says, "Forgive as the Lord has forgiven you." เข้ากับที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ไม่มีผิดเลยบอกว่าจงยกโทษให้กับเขาเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้กับท่าน However big, however difficult the forgiveness is พี่น้องไม่ว่าการยกโทษมันจะดูยากเย็นเข็นใจขนาดใดก็ตาม It will never be bigger than what Jesus has forgiven us for on the cross มันไม่มีทางยากและใหญ่ไปกว่าที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้กับพวกเราทุกคนบนไม้กางเขนเลย And that is be peaceful จงมีสันติสุขAnd by that I mean be full of God's peace. ในที่นี้หมายความว่าจงให้ชีวิตเต็มไปด้วยสันติสุขของพระเจ้า You see, just after Paul has said, "Put on love," he says, "Let the peace of Christ rule in your hearts." หลังจากที่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงสวมความรักไว้จากนั้นก็พูดต่อบอกว่าจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองใจท่าน When we are at peace on the inside.We can be at peace on the outside. พี่น้องครับเมื่อเรามีสันติสุขอยู่ข้างในเราก็สามารถมีสันติสุขข้างนอกด้วยนะ It's as I said earlier, when we know we are loved by God, we're able to love others. อย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเราก็สามารถที่จะรักคนอื่นได้ด้วย I want to finish by telling you about a couple who were called Billy and Debbie.ผมอยากจะจบลงด้วยเรื่องราวของคนที่ชื่อบิลลี่กับเดบบี้ Billy and Debbie were 32 years old.บิลลี่กับเดบบี้เนี่ยเขาอายุประมาณ32 They'd been married for 8 years เขาก็แต่งงานไปประมาณ8ปี And they were not Christians, not involved in the church at all ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้มีกิจกรรมไม่ได้ทำอะไรในโบสถ์ When Billy's dad, his father died, Billy made a conscious decision to harden himself, not to let himself get close to anybody else again.เมื่อคุณพ่อของบิลลี่เสียชีวิตนะครับเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะไม่เข้าไปข้องแวะกับใครนะให้คนอื่นอยู่ห่างๆเขาไว้ Because he didn't want to get hurt like he was again เพราะเขาไม่อยากจะรู้สึกเหมือนกับว่าเจ็บปวดแบบที่เคยโดนมาก่อน He became bad-tempered and not much fun to be around เลยกลายเป็นคนที่นะโมโหร้ายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชวนมีความสุขเท่าไหร่เวลาอยู่ใกล้And Debbie, his wife, said about their marriage, "Our relationship was coming to an end." และภรรยาเขาชื่อเดบบี้เนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วไม่ไหวแล้ว I couldn't fix it, and neither could Billy. เขาบอกว่าฉันแก้ไม่ได้และบิลลี่ก็แก้ไม่ได้ And it was at that point they met some Christians. และในจุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยได้พบกับChristian. And these Christians invited them to do Alpha in their home. แล้วกลุ่มคริสเตียนนี้เนี่ยได้เชิญเขาให้มาร่วมในกลุ่มอัลฟาที่บ้าน And after the third week of Alpha, Debbie had already committed her life to Jesus. หลังจากเนี่ยมาร่วมนะครับประชุมนะบทเรียนที่3เนี่ยได้ถึง3สัปดาห์เนี่ยเดบบี้ก็เปิดใจให้กับพระเยซู And then Billy described what happened to him. จากนั้นบิลลี่ก็บรรยายถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขา He says, "As the weeks went on, I startedTo forgive everyone who'd ever hurt me. เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปอาทิตย์เล่าเขาเริ่มต้นยกโทษให้กับคนที่ทำให้เขาเจ็บ And I felt the bitterness being lifted from my heart. แล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าไอ้ความขมขื่นใจมันถูกหยิบยกออกไปจากหัวใจ And Debbie said this. After that, our marriage began to mend big time. แล้วเขาบอกว่าเดบบี้ที่เป็นภรรยาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับได้รับการเยียวยาอย่างยิ่งใหญ่มาก I felt like I was opening my eyes for the very first time. เขาบอกว่านี่เป็นเหมือนกับครั้งแรกที่ได้เปิดตา Seeing everything new and fresh. แล้วมองเห็นทุกอย่างมันใหม่มันสดใหม่มาก As for Billy, he was like a new person. แล้วเขาบอกว่าส่วนบิลลี่ก็เป็นเหมือนคนใหม่เลย More loving, more caring. โอ้เดี๋ยวนี้แบบมีความรักมีความห่วงใยมากขึ้นเยอะเลย
I fell in love with him all over again. Debbie บอกว่าฉันรู้สึกกลับมาหลงรักเขาอีกครั้งนึง And then this is how Billy concluded. และ Billy สรุปว่าอย่างงี้ He said what God has done in my life is amazing. บอกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของผมมันมหัศจรรย์มาก I was the most ungentle person you've ever met. บอกว่าผมเป็นคนที่ไร้ซึ่งความสุภาพเลยแม้แต่น้อย And God has come into my life and turned it around. และพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจของผมและพระองค์พลิกนะจากหน้าไปหลังมือ Patience wasn't a virtue for me. บอกว่าความอดทนไม่ได้เป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจผมเลย But now I find I rarely get angry. แต่เดี๋ยวนี้ผมพบว่าตัวเองรู้สึกว่าโมโหหรือโกรธน้อยมากๆI couldn't possibly have made that much of a change in myself on my own. ผมคงไม่มีทางที่เราเองจะเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนั้นด้วยตัวเอง There is only one person responsible. มีแค่ผู้เดียวเท่านั้นที่ทําได้ It's Jesus. 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 นั่นคือพระเยซูพระเยซูพระเยซูเพียงผู้เดียวเท่านั้น That's a pretty good summary.Of what Paul is writing to the Colossians about. ที่นั่นก็นั่นเป็นเหมือนกับบทสรุปที่ดีของสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี He says, "Let the peace of Christ rule in your hearts." บอกว่าขอให้สันติสุขของพระคริสต์ปกครองหรือครอบครองใจท่านเถิด Put on love today and every day. วันนี้พี่น้องครับจงสวมความรักของพระเจ้าไว้วันนี้และจงสวมไว้ทุกวันเถิดพี่น้องครับวันนี้ขอให้เราสวมความรักร่วมกันสวมอย่างไร 1. คือเป็นคนริเริ่มก่อน 2. ให้เราคิดบวก 3. คือเราจะอดทนซึ่งกันและกัน 4. ก็คือเราจะมีสันติสุขอยู่ในชีวิตนะครับเมื่อพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรแต่ภายในของเรานั้นสามารถที่จะมีสันติสุขได้เพราะว่าพระเยซูนั้นจะประทานสันติสุขให้กับเรานะครับแล้วก็ในช่วงเวลาต่อไปอาจจะมีพี่น้องบางท่านที่ยังไม่เคยรู้จักกับพระเยซูและท่านปรารถนาที่อยากจะพบความรักแท้อยากจะให้ความรักของพระองค์นั้นมาสวมกอดชีวิตของท่านถ้าเกิดท่านปรารถนาเช่นนั้นให้ท่านหลับตาก้มศีรษะและอธิษฐานตามผมนะครับพระเยซูวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์ชำระชีวิตของลูกให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดลูกปรารถนาที่จะให้ความรักของพระองค์มาสวมกอดชีวิตของลูกลูกขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ครอบครัวของพระคริสต์นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้เราได้มีโอกาสมาอธิษฐานและพูดคุยนะครับกับกันและกันว่ามีใครบ้างหรือเปล่าที่เราจะต้องให้อภัยแล้วก็พระเยซูนั้นเป็นสันติสุขแท้ให้กับเราอย่างไรบ้างวันนี้ขอให้ความรักของพระเยซูคริสต์โอบกอดชีวิตของท่านขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับสวัสดีครับ